น้องผมทำได้ทุกอย่างแต่ทำไม่ได้อยู่อย่างเดียวทำอะไรครับทำให้เขารักเราไปกรบไม่เดินกินไม่ได้เนี่ยระหว่างขึ้น200ขึ้นตาน้อยใจโชคชะตาเห็นบอกแค่ว่าเห็นพูดอย่างเดียวแล้วเมื่อไหร่จะผัดเนี่ยอ๋อลุยใส่อะไรกระเทียมใส่กระเทียมก่อนนะกระเทียมกระเทียมก่อนสวัสดีครับสันครับแล้วอันครับโต้งครับฟองครับอยู่กับรายการยูภาพวันนี้เรามาอยู่กับพี่โต้งเช่นเดิมนะครับซึ่ง EP ที่แล้วเราบอกไปแล้วว่าวันนี้เราจะมีเกมเล่นซึ่งก่อนอื่นขออนุญาตจับฉลากก่อนด้วยว่าใครจะได้อะไรขอเรียกเรียนเชิญฉลากครับผมอันนี้ก่อนเลยมาอันนั้นก็ได้ก่อนเปิดเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายก่อนว่ามันมีความยากง่ายของแต่ละระดับอันเนี้ยง่ายสุดน้ำจิ้มซีฟู้ดเผื่อใครจะได้เจอแบบของยากไงกะเพรากลางๆง่ายๆอยู่แล้วเบสิกข้าวผัดครับอันเนี้ยหนักสุดเพราะว่าข้าวผัดอ่ะมันใช้เวลาใช้เทคนิคใช้ไฟมันไม่เหมือนกับกะเพราขอโทษนะพี่น้องพี่คิดว่าใครจะได้ทำข้าวผัดปูเอาเป็นว่าคนที่ทำบุญน้อยสุดดีกว่าประมาณ 3-4 เปิดพร้อมกันน้ำจิ้มซีฟู้ดผัดกระเพราปูและผู้โชคร้ายได้แก่คนที่ไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำบุญหรือผัดข้าวปูผัดข้าวไม่ยากครับแต่เมื่อกี้เรายังบอกยากให้กำลังใจครับแต่ไม่เป็นไรพี่อะไรที่ยากๆผมก็ผ่านหมดแล้วนี่ผมบอกเลยนะน้องผมคนนี้นะไม่ว่าจะทำกับข้าวหรือกิจกรรมอะไรน้องผมทำได้ทุกอย่างแต่ทำไม่ได้อยู่อย่างเดียวทำอะไรครับทำอะไรทำให้เขารักมาเริ่มนี่ก่อนเราอยู่ตรงนี้เราเริ่มตรงนี้ก่อนนะพี่เนาะน้ำจิ้มซีฟู้ดน้องไรอันได้ครับอย่างแรกเลยอธิบายก่อนเลยพี่ต้องเข็นจะให้แค่มาปั่นอย่างเดียวมันก็จะง่ายไปใช่เพราะว่าสิ่งนึงอ่ะที่ของน้ำจิ้มซีฟู้ดของที่ร้านนะครับว่าทำไมมันถึงไม่เหมือนชาวบ้านเขาเพราะว่าน้ำมะนาวที่เราใช้อ่ะเราใช้อันเนี้ยคั้นปกติอ่ะปกติเวลาเขาก็จะผ่านเครื่องอ่ะเนาะหรือไปซื้อที่ร้านหรือไปซื้อที่ตลาดที่แบบเป็นขวดใช่ไหมแต่ของเราอ่ะเราล้างต้องล้างเปลือกก่อนมันจะได้ไม่ขมครับผมล้างเปลือกก่อนนะครับผมพอล้างเปลือกเสร็จปุ๊บอันนี้เราล้างให้แล้วหั่นให้แล้วเอามากดอย่างเดียวอันนี้คือสูตรที่ทางร้านใช้จริงเลยใช่ไหมพี่ใช้จริงเลยมีมะนาวเกลือน้ำตาลกระเทียมไทยพริกขี้หนูสวนเม็ดเล็กแล้วก็กระเทียมดองเราได้น้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ให้เพื่อนไปนั่งรอก่อนโอ้จะดูด้วยไม่ได้หรอให้นั่งดูสังเกตการณ์ดูได้ข้อเฟรมเรานะเหลือให้เราสองคนอันนี้เรื่องผัดก็เป็นหน้าที่ของเราสองคนโอเคงั้นเราไปนั่งรอดีกว่าเป็นบุคคลใช้ไฟไปใช้ไฟคนใช้ไฟเขาเป็นคนมีไฟเป็นคนมีไฟอันนี้เป็นคนไม่มีไฟมาแต่เป็นคนปั่นเก่งฮะปั่นเก่งใช่ปั่นยังไงล่ะครับพี่โต้งวิธีการทำนี่หลักเลยครับผมเราต้องมีน้ำมะนาวก่อนเพราะงั้นสิ่งแรกเลยครับบีบมะนาวครับไม่นะข้อแข็งหรือเปล่าต้องมาดูก่อนว่าข้อแข็งหรือเปล่าต้องชั่งเท่าไหร่ครับพี่ประมาณ500ครับพูดถึงเรื่องความเปรี้ยวเนี่ยผมก็คุกคีกันมาตลอดชีวิตขนาดนั้นเลยครับครับแม้กระทั่งกลิ่นตัว ด้วยไม่ใช่แล้วมั้งฮะอ๋อไม่ใช่นะคุกคีกันมานานใช่ไหมคุกคีกันมานานนะแต่ผมส่วนตัวผมชอบกินเปรี้ยวอ๋อเรียบร้อยนะครับน้ำมะนาวที่คั้นไปเมื่อกี้ใช่ครับแล้วก็ส่วนผสมหมดนี่ก็ใส่ลงกันทั้งหมดเลยนิดนึงทุกอย่างก่อนที่จะเอามาใช้งานนะครับก่อนที่จะมาปั่นเหมือนอย่างที่เมย์บอกไว้ในน่าจะ EP ที่แล้วถูกไหมครับก็คือมันจะไม่เปลี่ยนสีเหตุผลที่มันไม่เปลี่ยนสีเพราะว่ามันต้องเอามาล้างแกะเสร็จล้างให้สะอาดล้างให้สะอาดเกลือล้างด้วยไหมครับเกลือเกลือไม่เดี๋ยวมันจะหายหมดเลยไม่ได้ฮะโอเคถ้างั้นขั้นตอนสุดท้ายก็คือเอามาปั่นรวมกันหมดเลยใช่แล้วมันเกี่ยวกับพี่ว่าใส่อะไรก่อนอะไรหลังเนี่ยที่จริงถามว่ามันมีส่วนไหมด้วยความที่ว่าถ้าเราทำทานเลยเนี่ยไม่มีส่วนใช่แต่ถ้าสมมติว่าเราทำเก็บหรือเราทำใช้งานหรืออย่างเงี้ยมันจะมีเทคนิคอยู่แต่วันนี้เราทำทานเลยเราปั่นรวมกันได้อยู่แล้วอ่ะ
ไม่ใช่ฮะไม่ได้ออกลบเอาลงไปพร้อมกันได้เลยเครื่องปั่นเรารุนแรงอยู่แล้วน้ำมะนาวลงไปก่อนน้ำมะนาวคั้นสดใช่ 100% ด้วย6ด้วย6ด้วย6ด้วยใช่ไหมครับกระเทียมไทยกระเทียมไทยใช่แกะเปลือกใช่ครับพริกขี้หนูสวนครับผมเด็ดขั่วเกลือน้ำตาลเกลือไม่ต้องล้างนะฮะใช่โอ้โหน้ำตาลนะฮะน้ำตาลครับเราไปกรบไม่เดือนกินไม่ได้เนี่ยเนี่ยหวานขึ้น200ขึ้นตาเพราะว่ามันเปรี้ยวครับถ้าเราไม่ใส่น้ำตาลประมาณนี้มันจะไม่กรบเปรี้ยวมันจะได้เหมือนว่าบาลานซ์กันนะให้บาลานซ์กันเรียบร้อยกระเทียมดองใส่เนื้อไปด้วยนะครับใส่เนื้อใส่น้ำด้วยแล้วก็ปั่นลงกันอะไรพี่จ๋าเอาอะโวคาโดแก้วหนึ่งครับอ๋อได้ครับน้องนี่ซีฟู้ดพอแล้วเรียบร้อยละเอียดยิบเสร็จเรียบร้อยชิมอะไรนะพี่อันนี้พี่ตัวให้น้องไปหมดแล้วใช่ใช่ครับมันก็ต้องอร่อยสุดดิมันก็อยู่แล้วครับอ้าวเฮ้ยพี่ก็ถึงบอกไงครับว่าคนทำบุญเยอะเขาก็จะได้อะไรง่ายๆครับน้อยใจโชคชะตาละเอียดไปป่ะพี่หรือมันเหลวป่ะประมาณนี้แหละครับเพราะว่าอันนั้นน่ะมันที่ตอนทานเมื่อกี้ใช่ไหมครับเราเอาไปฟรีซแล้ว oh. วิธีการเก็บอะวิธีการเก็บของน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับสิ่งหนึ่งก็คือทำเสร็จปุ๊บรีบไปแช่รีบไปฟรีซเลยเรียบร้อยครับซีฟู้ดที่ทำเองกับมือทั้งตวงเองชั่งเองบีบคั้นเองด้วยกับมือหูสุดยอดสีสวยมากสีสวยนะครับเดี๋ยวมารอชิมกันตอนท้ายแต่ตอนนี้ต้องส่งให้น้องซันวงศธรสมศรีในการทำปูผัดข้าวนะฮะครั้งแรกเปล่าในชีวิตเธอไหมทำครั้งแรกครับพี่ผมทำครั้งแรกครับพอดีว่าเปิดสูตรกับผัดกระเพาะเอ้ยผัดกระเพราทำมาไปฟ้องอยู่ครับต่อไปมีคิวคุณแล้วพร้อมไหมอ๋อพร้อมเสมอเมื่อคุณต้องการลุยไปครับเอานะครับตอนนี้ครับตอนนี้จับได้ปูผัดข้าวนะครับเมื่อกี้แอบถามว่าพี่ตรงนี้คือที่พี่ทำอาหารให้กินใช่ไหมบอกใช่และตรงนี้คือเป็นที่ดั้งเดิมที่ทำให้รายได้หนึ่งล้านเข้ามาใช่ครับนี่คือครัวที่สร้างรายได้ยอดขายเดือนละล้านกว่าบาทที่เขาเรียกกันว่าขนมจีนเงินล้านนี่คือครัวตรงนี้เลยครับครัวตรงนี้เลยนะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่มันคือจุดพลิกชีวิตทั้งหมดเลยตรงนี้เลยครับจากผมพนักงานออฟฟิศแม่พนักงานออฟฟิศสองคนผัวเมียทุกวันนี้กลายเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ตรงนี้สร้างรายได้ให้หาเลี้ยงครอบครัวได้มันคือชีวิตที่เป็นชีวิตที่เรากำหนดได้มาลองกันตอนนี้จะเริ่มทำนะครับกับปูผัดข้าวนะครับผมเอาจริงนะพี่นะใช่ที่พี่ต้มบอกว่ายากเนี่ยใช่มันเนี้ยคือมันยากที่สุดแล้วมันต้องใช้เทคนิคหลายอย่างคือ3เมนูที่จับฉลากมาแล้วเมนูนี้ยากสุดใช่คนที่ทำบุญน้อยที่สุดวัตถุดิบก่อนนะมีข้าวมีไข่มีไข่ปูนี่แค่นี้แหละพี่ทิ้งผมไม่ได้นะพี่ผมไม่รู้กำพร้าเลยเนี่ยอันนี้ซอสที่เราบอกกันอ่ะว่าตัวเนี้ยมันคือคล้ายๆกับซอสลับเป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านมันมีเรื่องราวในหมดเลยนะในซอสครับก่อนจะเป็นขวดเนี้ยได้เนี่ยครับครับผมมันมีปลาโอแห้งทานอาหารญี่ปุ่นไหมครับใช่ครับมันจะมีปลาโอแห้งที่เอามาทำเป็นน้ำซุปถูกไหมครับเบสซอสของตัวนี้ครับเราคิดมาว่าเราอยากได้อะไรที่มันทันสมัยครับเราก็เลยใช้ปลาโอแห้งมาทำเป็นเบสซอสแต่ข้าวผัดมันต้องไม่ทิ้งความเก่าน้ำมันหอยที่ใส่อยู่ข้างในบางๆเนี่ยกำลังจะถามเลยพี่ต้องมีถูกไหมมันต้องมีน้ำมันหอยใช่ครับแต่น้ำมันหอยปกติเราก็จะมียี่ห้อเขาเรียกอะไรยี่ห้อตลาดทั่วไปครับไม่ได้ไม่งั้นมันไม่แตกต่างเราไปหาน้ำมันหอยมามีน้ำมันหอยอยู่ชนิดนึงครับที่ทำอยู่ในภัตตาคารจีนจะใช้ในภัตตาคารจีนเท่านั้นขายที่เยาวราชที่เดียวไปตามหาเอามาใส่คือต้องบอกว่าจะไม่อร่อยได้ไงอ่ะสิ่งที่เขาหาคือไม่ได้คิดว่าไปตามตลาดเขาค้นในสิ่งที่ทุกคนหาทำได้ยาก
ความยากความพยายามของเราเหมือนที่พี่พยายามตลอดใช่เป็นเป้าหมายผมครับผมจะทำให้เขาดูเห็นบอกไงว่าเห็นพูดอย่างเดียวแล้วเมื่อไหร่จะผัดเนี่ยอ๋อคือเขาเรียกว่าอะไรให้มันดูยากขึ้นเพชรในตรงที่เราควานขึ้นมาเราเป็นเพชรเราเป็นตรงเฮ้ยไปตัดต่อไปเลยแล้วโอเคถ้ามันเริ่มมันดีกว่าเริ่มทำเลยครับเปิดเตาควงกระทะก่อนเตาปกติเลยเตาบ้านเห็นป่ะครับง่ายมากเห็นป่ะแล้วมันคือเตาบ้านไว้ครูยังก่อนน้ำมันน้ำมันเดียวไม่ต้องเยอะมากอีกนิดนึงครับเพราะว่าเราจะโอเคพอไฟแรงแล้วไม่เลยครับข้าวผัดต้องไฟแรงที่จริงประมาณนี้ปึ๊บเอาไข่ลงผมบอกนิดนึงขอเทคนิคนิดนึงถ้ามือใหม่ไฟเบาๆนิดนึงมือไวนิดนึงนะครับปุ๊บออกมาไม่ใช่มันไม่ได้ไฟลุกขนาดนั้นแต่หมายถึงว่ามือไวหมายถึงพอลงปุ๊บมือจะต้องคนตลอดเพื่อไม่ให้มันติดกระทะแล้วก็ต้องไปนะหลิวขุดก้นกระทะด้วยนะไม่งั้นจะติดกระทะเด้อ1 2ครับลงไปจิกปลายลมไม่ให้มันติดก้นกระทะขูดไปเรื่อยๆโอเคเพิ่มไฟให้อีกหน่อยเรามันต้องคนไฟแรงครับพอเริ่มแบบได้ที่นิดนึงแล้วข้าวลงเลยไปจริงเนี่ยพี่เมื่อก่อนผมเคยทำข้าวไข่ดาวนะแต่ได้แต่แบบไข่ดาวทรงดีอยู่นะครับเนี่ยได้อยู่ไข่ดาวแบบโปะข้าวพี่ต้องบีนะครับบีเอาบีข้าวนะให้มันแตกให้มันทั่วกันกว่าจะเสร็จได้นี่ข้าวโหลดข้างๆหมดแล้วบีทั่วนะให้ทั่วนะนี่ข้าวมันเริ่มมีทรงแล้วเริ่มมีทรงแล้วมีข้อนิดนึงเน้นสมัครกระทะได้นี่หนักเลยครับเนี่ยพี่ผมว่าสับปะรดไม่ได้ออกมากายน่าจะหนักกว่าปั่นนะแค่นั้นแหละทีมฟูดแล้วทีมฟูดเขาว่านี่เดียวเขาบอกแล้ววันนี้มันยากกว่าเยอะต้องมีเทคนิคผมสบายแล้วพ่อแม่เห็นแล้วภูมิใจทำขนาดนี้นี่ผู้หญิงไหนก็เอาไปนี่สบายแล้วโอ้โหเข้าได้ใช้คำเหมือนเดิมอีกแป๊บหนึ่งผัดไปเรื่อยพอมันจะเริ่มแห้งหลังจากที่ข้าวพี่เคยมีกับไข่ผมก็ถามนะเคยมีคนทำแล้วปวดแขนแม่กลัวผมวันหนึ่งแม่กลัวผัด20-30กระทะโชว์แล้วเทกระทะแตกสะบัดด้วยนะต้องแบบมีสะบัดข้อมือด้วยอ๋อเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าพี่เดี๋ยวมันจะไม่ได้กินกันนะใช่ครับโอเคเรื่องยากขอให้บอกมาพอเริ่มแห้งใส่ซอสครับสองก็อวยสองก็อวยพี่เต็มเลยใส่ไม่เนื้อสั่นเนื้อสั่นใส่ไปเลยแค่นี้ครับผัดต่อให้แห้งนี่คือจุดหลักๆที่อร่อยนะใช่แล้วผัดต่อให้แห้งนะต้องแห้งนะครับผมไฟเบาให้จะได้ไม่กลัวมากไม่งั้นเดี๋ยวไหม้พอถ้ามือยังไม่ไหวพอเดี๋ยวจะไหม้ต้องสะบัดได้ป่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวสะบัดให้ดูนี่อันนี้ตัวอย่างนะครับอีกทีผมไม่ได้แบบเฮ้ยพี่ทำหน่อยแต่ตัวอย่างโอ้โหปกติแล้วเราจะคั่วให้ตัวการมาอีกนิดนึงใกล้ได้แล้วเอาได้กินนะฮะไม่เอาหกขวดนะไม่เอาหกครับไม่กล้าทำละข้างหลังจะขอประมูลจานนี้นะครับประมูลจานนี้เหรอครับอ๋อจะขอน้องชิมก่อนครับว่าจะประมูลได้ไหมให้เอกล่ะปูครับใส่ปูลงไปอันนี้คือซิกเนเจอร์เลยของร้านนี้คือปูล้วนๆนะครับนี่หมดเลยนี่คือปกติเลยนะเวลาเราทำผัดปกติผัดให้ลูกค้าก็เนี่ยแหละก็ประมาณนี้แหละจะบอกเลยครับว่าของยากยังไงก็อร่อยแล้วก็สุดท้ายเลยต้นหอมโรยใหม่ต้นหอมครับต้นหอมโรยใหม่เฮ้ยนี่เลยซอเบเลยแต่ผมล้างมือแล้วนะครับถ้าบอกว่าล้างมือแล้วนะครับผมก่อนทำอาหารเราต้องล้างมือที่ถังล้างมือมาแล้วนะเสร็จแล้วแล้วเราก็ใส่จานเสร็จแล้ว
เออใส่จานครับผมใส่ใจไปแล้วอย่าลืมครับว่าเมนูนี้พี่บอกไว้ต้นรายการแล้วว่ายากพี่ตอนทำอาหารนี่เขาให้คุยเยอะเลยโอเคใส่จานใส่ไปเลยก็ต้นหอมหน่อยโรยหน้านิดนึงต้นหอมต้นหอมเดิมไม่ต้องเยอะครับนิดเดียวพ่อครัวช้าลูกค้าบอกไม่รอแล้วพี่ไทยนิดนึงครับกลิ่นหอมเพิ่มกลิ่นนิดนึงเบาๆพอแล้วโอเคเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับปูผัดข้าวครับต่อไปครับผัดกระเพราปูกับน้องฟองชนพิพัฒน์ครับโอเคครับตอนนี้ผมมาอยู่ในครัวเรียบร้อยแล้วนี่ผมแค่เข้ามานี่ผมได้รัศมีของการเป็นเชฟมือหนึ่งของเด็กทั้ง3คนหนูคือเตรียมชนะแล้วกินปูผัดข้าวกินปูข้าวกินความชนะคุณออกไปไกลๆเฟรมผมก่อนเพราะว่าตอนที่คุณทำผมไม่ได้กวนคุณเริ่มแรกพี่อะไรก่อนที่ร้านเราอะครับพริกอะเราจะใช้3แบบครับตามรวมกันเลยกระเทียมจีนเพิ่มให้มันเพิ่มแบบเพิ่มเนื้ออะไรเงี้ยกระเทียมไทยเพิ่มความฉุนเนาะพริกขี้หนูสวนพริกแห้งพริกจินดาคือใส่3อย่างเลยใช่มั้ยพี่ใช่ครับตามรวมกันเลยอ่ะลอยลุยใส่อะไรกระเทียมใส่กระเทียมก่อนนะกระเทียมกระเทียมก่อนกระเทียมนะครับปึ๊บครับผมส่วนพริกเลือกตามความเผ็ดที่ตัวเองชอบโอ้มันไม่พอพี่เอามาเพิ่มอีกแล้วโอ้โหตามกระเทียมก่อนไม่ต้องแหลกมากพี่ถ้าแบบเผ็ดเกินอย่างเงี้ยเราเกินคนที่ชิมแล้วรู้สึกว่าเผ็ดมากก็หักคะแนนได้ครับถือว่าไม่อร่อยโอเคจบต้องหลุดความพอดีใช่ไหมพี่ได้มันต้องมีความพอดีครับแสดงว่ายากนะต้องกะดูผมก็แต่ต้องใส่3ใช่ต้องใส่3ชนิดครับโอเคอันนี้ผมก็ตัวฉุนเลยใช่ไหมเผ็ดด้วยเผ็ดด้วยใช่สัก2อันเนี่ยกำลังสวยๆจะได้มีกลิ่นอันนี้เป็นสีเทคเจอร์สีปกติพริกจินดาจะไม่เผ็ดมากที่ตัวเผ็ดคือพริกหนูสวนคือจะทำให้สีมันสวยขึ้นใช่ได้ครับอันนี้อีกนิดนึงต้องละเอียดกว่าใช่ไหมอีกนิดนึงเดี๋ยวเราลุยกันเลยได้ไม่ยากก่อนใช่พี่ตั้งไฟปักเป็นคือกะเพราปกติเลยครับเอานะพี่มาพี่ออกมาเอานะน้ำมันกะเอาเลยพี่กะเอาเลยครับไม่ต้องเยอะมากอีกสักนิดไหวนิดนึงนะครับทำกะเพราผมกะเกลือให้ทั่วครับนี่แสดงมันเป็นน้ำแน่เลยนะใช่ไหมใช่แสดงว่าตอนวอร์มกระทะยังไม่แห้งคะแนนตัวหักคะแนนนะครับเนี่ยไปเลยครับโอเคมาควันมันเยอะมากเลยโอเคพี่กระเทียมลงไปถึงบอกไงต้องไวพี่กระเทียมลงผมปองไปให้แล้วพี่มันฟึ่งมาไม่ฟึ่งครับปองไปมาโอเคบอกไปให้แล้วผัดให้เหลืองนิดนึงก่อนครับค่อยไม่ต้องรีบบอกแล้วว่าของแท้ครับเอาแล้วนะอีกนิดนึงมาแล้วซอสพี่ให้น้องทำเรียงตัวใส่น้ำนิดนึงครับผมใส่น้ำนิดนึงโอเคด้วยกะเพราไม่ถึงไม่อร่อยไม่ไหวปูครับผมใส่กุ้งสุดท้ายครับใช่กะเพราพี่กลิ่นมาแล้วเสียงไม่ได้อะไรนะพี่พูดสะดุดอากาศนะเราเมื่อกี้กลิ่นมาแล้วใส่น้ำหน่อยนึงให้มันถูกที่ใช่ชิมครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเค็มไป
อ๋อชิมนะเราต้องชิมนิดนึงชิมร้านก่อนโอ้เด็ดฮะไปได้อยู่เว้ยมือผมว่าเขาเรียกว่าเสน่ห์ปลายจังหวะคือได้กลิ่นรู้ว่ารู้แล้วป่ะได้แล้วเสร็จแล้วกินได้นะผมว่ากินดีเลยแล้วก็ผมว่านะเอาจริงๆนะถ้าเรียงตามลำดับของผมเนี่ยมันจะมีความเขาเรียกว่าความพยายามด้วยแล้วก็มีความอดทนอดกลั้นด้วยยอดครับเพราะว่ามันจะจามไงพี่ใช่ครับแล้วการเป็นเชฟเนี่ยมาจามสูง4สูง5ไม่ได้นะใช่ครับผมก็พยายามหลบอะไรเงี้ยเนี่ยคะแนนจิตวิสัยได้แล้ว1ความยากผมก็ว่าผมก็ได้ความตั้งใจความตั้งใจด้วยครับผมเพราะผมไม่คุยนะพี่เพราะจริงๆแล้วการทำอาหารห้ามคุยใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเราลองไปตัดสินกันได้ครับผมไปเลยพี่ไปครับไปเรียบร้อยครับตอนนี้ไม่ต้องลำตอนนี้เมนูของเราทั้ง3คนได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ตรงหน้านี่เองกะเพราปูซีมีปูผัดข้าวปูผัดข้าวนะจิ้มซีฟู้ดซีฟู้ดกลิ่นกะเพรายังคลุ้งห้องอยู่เลยตอนนี้ก็เพราะว่าพี่ผัดกะเพรานี้ถ้าเกิดไม่ฉุนนี่แสดงไม่อร่อยนะมันกลิ่นเริ่มจางแล้วเขามันจะชนเขามันจะชนวิธีการทำเมื่อสักครู่เราเป็นไงบ้างมาคุยพี่ว่านะถ้าเกิดให้พี่พูดนะถ้าพี่พูด30วินะพี่เซน30วิปูเนี่ยพี่แกะเองทุกอันไอพี่แกไอพริกกระเทียมเนี่ยพี่ก็เป็นคนตำเองพี่ไม่มีแบบมาถามว่าพี่อันนี้กี่ช้อนนะพี่ไม่มีพี่ตั้งใจทำแล้วพี่ไม่ต้องคุยเยอะเพราะว่าการเป็นเชฟที่ดีไม่ควรคุยกันนะหมดเวลาพี่ก็พูดเลยของคุณต่อเมนูสองส่วนของเรื่องผมหมดเวลายังขอหน่อยนึงสี่อันสองคือเราไม่พูดอะไรเยอะทุกคนจะเห็นภาพมากกว่าให้พี่เขาบอกเพราะว่าสูตรของที่นี่ถ้าเอาสูตรผมเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นกระนาดกระชาพี่หรือเปล่ามันไม่ได้ก็เลยแบบพี่เอาสูตรของพี่เลยแล้วต้องบอกสูตรที่นี่โอเคมากใส่แค่สองช้อนเท่านั้นแล้วเราใส่ใจทำด้วยและเทคนิคด้วยนี่การใช้ไฟเขาออกตัวพูดแล้วเข้าใจปะหมดเวลาไปนะซีฟู้ดผมเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะคือการที่ว่าทำแล้วเนี่ยปั่นละเอียดละอออันนี้ซีฟู้ดเหรอซีฟู้ดดิมะนาวนี่คั้นเองเลยนะครับคั้นเองกับมือคั้นเองพี่ผมเห็นบีบแรงจนไอ้ความขมของเปลือกลงไปด้วยอ่ะไหนชิมคนแพ้กินช้อนข้าวผัดครับเนี่ยตักชาแบบเต็มแล้วคนแพ้น้ำซุปเล้งผมยังไม่ซดขนาดช้อนนี้เลยจริงนี่โอ้โหได้เพราะว่าถือว่าเราไม่ตั้งใจทำเริ่มเลยพี่จ๋าเริ่มเลยเริ่มจากอะไรก่อนดีเริ่มกะเพราก่อนกะเพราใช่ไหมกะเพราพี่อย่าเพิ่งนะพี่ชิมทีละอย่างแล้วพี่อย่าเพิ่งติดนะแล้วพอชิมทุกอย่างครบแล้วพี่ค่อยติดดีกว่าแล้วก็ลุ้นเดียวลุ้นทีเดียวเอาแบบคะแนนแพ้คนเดียวเฉือนสุดต่ำสุดแล้วต่ำสุดได้มาพี่ชิม4-5พอแล้วให้เขาชิมเถอะครับโอ้โหพี่อยากนี่พี่อ่ะเคี้ยวจานแรกพี่ก็เอาของอร่อยเข้าปากเลยโอ้ยเยอะพี่ข้าวแบบนี้คนที่เหลือต้องช่วยผมด้วยครับแต่จะบอกว่าแบบเฮ้ยผมในนี้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ยิ้มนิดนึงนี่เชื่อกันเรายิ้มนิดนึงกำลังนิ่งมากที่สุดนะครับเดี๋ยวว่าคนอื่นจับไตเอาข่าวเฮ้ยเราไม่ได้เป็นคนตัดสินไม่ต้องปั่นพี่พี่ไปตักปูด้วยพี่เอาช่วงอย่าไปยุ่งเขาลุ้นอ่ะชิมของฉันได้ปะเฮ้ยผมชิมได้นี่หว่าได้เอาเขาให้ทำข้าวผัดนี่เหรอทำไมทำข้าวเปล่ามาเอาเถอะน้ำจิ้มนี่แหละไม่ดูคนคาดหวังครับจริงๆโอนให้20,000อันนี้มันไม่มีเบิ้ลไอ้นี่มีเบิ้ลยังไงแกยังไงเดี๋ยวลองดิอ่ะผมได้ในใจแล้วได้พี่ประกาศนะครับกะเพราอ่ะตัวเนี้ยถือว่าใช้พริกดีนะไม่เผ็ดเกินไม่โดดไม่โดดใช่ใช่คือตามคอนเซปต์ร้านนะครับตามคอนเซปต์ของร้านต้องคือกะเพราทำให้ทุกคนทานได้แต่ก็ไม่ทิ้งกับความจัดจ้านที่มันควรจะมีอยู่เพราะงั้นกระเทียมพริกพอดีเลยกำลังสวยเลยครับแล้วก็ผมสังเกตตอนสุดท้ายที่เขาชิมก่อนที่เขาจะเสิร์ฟไม่เผ็ดแล้วก็ไม่เค็มเกินไปทำได้ดีเลยครับอันนี้อร่อยยังไม่เรียนอันดับยังไม่เรียนอันดับเดี๋ยวพูดถึงแต่ผมพอรู้แล้วพอพี่ขอบคุณมากครับ
ปูหัวข้าวครับผมปูหัวข้าวตอนแรกผมกลัวมากเลยเรื่องไหม้กลัวเรื่องไหม้มากเลยแบบว่ามันจะต้องมีกลิ่นกระทะไหม้ๆอะไรเงี้ยทำได้ดีเลยครับข้าวผัดแห้งร่วนมาสวยเลยครับทำได้ดีเลยส่วนเรื่องความอร่อยนี่ซอสเขาตวงมาตามที่ร้านกำหนดให้ดีงามอร่อยเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ทุกคนลุ้นกันมะนาวที่มันเป็นเหมือนกับหัวใจหลักเลยครับก็คือมะนาวอ่ะมันต้องคั้นไม่ให้ขมนี่แหละไม่ติดขมนะฮะนี่แหละชิมหน่อยทำได้ดีเลยไม่ติดขมแต่ถ้าสังเกตว่ามันจะเผ็ดกว่าปกติมันคือเรื่องปกติของน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ทำใหม่ดีอ่ะดีมากใช่แต่เราตัดสินแค่น้ำจิ้มซีฟู้ดไงพี่มันไม่ขัดอะไรเลยใจเย็นใจเย็นพี่คือมันอร่อยไงอร่อยแต่ตามเนื้อผ้าก่อนพี่พี่เอาวันนี้ถ้าให้แบบให้คะแนนอ่ะถ้าให้คะแนนอ่ะทั้ง3อันอ่ะคือดีหมดสำหรับผมอ่ะคือมันคือเสมอกันแหละเดี๋ยวผมจะหาคนให้1คนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรข้อผิดพลาดผมให้ครับผมให้จานนี้ครับอันดับ1พี่ไม่ครับสุดท้ายครับว้าวว้าวเฮ้ยเฮ้ยมั่นใจเหลือเกินขออนุญาตพี่ถามเหตุผลนิดนึงทำไมถึงให้น้อยที่สุดน้องๆบอกว่าตามมาจากรายการเนาะใช่ไหมคือตอนจัดเสิร์ฟครับทุกคนจัดเสิร์ฟเหมือนกันหมดอันนี้ก็ปกติแหละไม่มีอะไรอันนี้ก็คือปกติแต่เรื่องเดียวเลยก็คือการจัดเสิร์ฟเพราะว่าปูผัดข้าวถ้าเราจัดใส่ปกติเทจากกระทะลงจานปกติปูมันจะอยู่ตรงไหนครับมันจะอยู่ข้างใต้ข้าวแล้วเวลาลูกค้ามาทานลูกค้าก็จะแบบอ้าวไหนบอกว่าปูเยอะไง มันเยอะจริงแต่เมื่อไหร่ที่ตักใช่ไหมครับแล้วถ้าลูกค้าแบบวันนี้ฉันมาทานที่นี่ฉันจะเซลฟี่หน่อยอย่างเงี้ยมันก็ไม่เห็นปูใช่ไหมครับเพราะงั้นปูมันอยู่ด้านใต้เพราะซิกเนเจอร์ของเราคือปูผัดข้าวต้องเอาปูขึ้นมาเอาอันดับหนึ่งเลยพี่อันดับหนึ่งครับผมให้ความอดทนของกะเพราผมต้องขอบคุณพี่มากยอดมากเฮ้ยผมไม่รู้พี่ผมไม่รู้ว่าผมจะทำยังไงนะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าพรสวรรค์เกิดเฮ้ยด้วยความตั้งใจแล้วก็การสังเกตของผมเนี่ยมันคือผมไม่คุยดีกว่าแต่ว่าผมได้ที่หนึ่งไงพี่เฮ้ยแสดงว่าผมเก่งสุดให้ความอดทนเลยครับเพราะว่าตัวเนี้ยครับมันเหมือนอย่างที่บอกมันเป็นเมนูทำง่ายๆครับแต่มันทำให้อร่อยยากกะเพราอ่ะมันทำง่ายใครๆก็ทำได้ครับผมผัดให้ฉุนครับให้มันมีกลิ่นครับคือกลิ่นเนี่ยมันบอกมาตั้งแต่แรกแล้วว่ามันมาถูกทางใช่มันมาถูกทางแล้วก็ซีฟู้ดอ่ะมันอร่อยอยู่แล้วซีฟู้ดอ่ะมันหลักการของมันเลยคือมันขาดไปนิดเดียวก็คือตรงเหมือนที่ผมบอกก็คือว่ามันต้องมีเวลาเก็บของมันอีกนิดนึงเพื่อที่จะให้พริกอ่ะมันทำปฏิกิริยากับมะนาวแล้วมันก็จะดอกตัวมันเองจะสังเกตว่าพอทำมาใหม่ๆอ่ะมันจะเผ็ดกว่าปกตินิดนึงแล้วก็จะมีความแบบไม่กลมโดดๆแยกๆกันอยู่มันจะต้องเอาไปแช่เย็นแช่เย็นให้มันเย็นจัดๆก่อนพอเย็นจัดๆปุ๊บทุกอย่างจะเข้าแสดงว่าของน้องเนี่ยคือถูกทุกอย่างแต่ว่าแค่เวลาอย่างเช่นมันรอเวลาเท่านั้นเองแต่คือถ้าแช่ตู้เย็นนี่คือพอดีเลยใช่ครับพอดีเลยเพราะว่าพริกมันจะดรอปลงไปพอพริกดรอปลงไปปุ๊บความหวานมันจะขึ้นมามาแสบท้องแล้วมั้งเราเอามาคนแพ้ครับต้องโดนลงโทษนะครับจริงๆพวกเรามันเป็นของผมจัดจริงๆเราก็ไม่อยากให้น้องซันโดนหรอกแต่ว่ามันตามเกมนะครับอะไรพ่อเขาบอกให้เต็มช้อนเจ๊เขาบอกโอ้ยทานเลยครับทานเลยพี่ทานเลยพี่นี่อ่ะนี่ที่เธอใส่ไว้เนี่ยสู้ไหมครับทุกคนผมบอกให้นะน้ำจิ้มมันอร่อยแต่ว่าหมายถึงถ้าเกิดมันกินแบบสดๆมันจะเผ็ดนะพี่นะมันเผ็ดมันเผ็ดมากด้วยความที่ว่าพอทำใหม่ๆด้วยมันเผ็ดกว่าปกติใช่เพราะว่าพีกอ่ะมันปฏิกิริยาของมันยังเต็มที่อยู่มันเผ็ดมากครับมันเอาเรื่องเลยแหละเผ็ดตีขนาดกินช้อนเล็กๆเผ็ดเลยอ่ะพริกขี้หนูสวนทั้งสวนเลยใช่ครับแล้วนี่คือพริกขี้หนูสวนมันคือพริกขี้หนูสวนเลยไม่แกะหรอกันเลยแต่สุดยอดครับถือว่าเก่งมากทั้งหมดทั้งมวลครับวันนี้เราไม่ได้มาเพื่อแข่งขันกัน 100% หรอกแต่เรามาเพื่อที่จะมาให้ทุกคนดูว่าขนมจีนร้านนี้เป็นยังไงจากที่ดูในรายการปัญญา5ดาวมาซึ่งต้องบอกรับประกันเลยว่า
ปูเยอะจริงแล้ววัตถุดิบทุกอย่างดีมากๆครับผมอยากให้ทุกคนมาจริงนะก็ฝากไว้ด้วยครับกับร้านโต้งขนมจีนน้ำยาปูนะครับพร้อมคัดสรรสิ่งโอ้โหเขาเรียกว่าเป็นอาหารที่เลอเลิศให้กับทุกคนนะครับยังไงฝากไว้ด้วยครับที่ซอยงามวงวาน19นะครับแยก4นนทบุรีครับผมครับผมร้านโต้งขนมจีนน้ำยาปูนะครับผมปัจจุบันมีอยู่3สาขางามวงวานที่ปัจจุบันที่เราอยู่ตอนนี้ครับผมมีลาดพร้าวนะครับผมหน้านิวาส21มีบางนาสุขุมวิท132และเร็วๆนี้ครับผมสาขารามคำแหงสัมภาระครับเราจะไปบุกที่นั่นสาขาที่4ใช่ครับเราจะไปกันอีกที่นั่นครับเป็นสาขาที่4แล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีเปิดแฟรนไชส์อยู่ซึ่งก็ตอนนี้ที่มีติดต่อมามีทั้งฉะเชิงเทราอยุธยาต่างจังหวัดใช่ก็จะเริ่มออกไปต่างจังหวัดมากขึ้นสุดท้ายนี้ผมก็3คนขอบคุณพี่โต้งมากๆครับที่วันนี้ให้นักกินของอร่อยแล้วก็มอบความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารเกี่ยวกับพี่ด้วยใช่โอเคขอบคุณพี่เมย์ด้วยนะครับพี่โต้งด้วยแล้วก็น้องลูกมาใหม่ด้วยน้องชายผู้ชายใช่ไหมครับผู้หญิงครับผู้หญิงใช่ครับนะครับก็ฝากแม่ๆทุกคนนะครับหรือว่าผู้ชมทางแฟนเพจยุงข้าวเลยขอดว่าแฟนยุงข้าวปลาเพลินนะครับมาที่นี่ได้เลยครับและอีกสาขาอย่างที่พี่ตรงบอกกันนะครับก็ครั้งหน้าจะไปที่ไหนจะไปชิมอาหารอีกหรือเปล่าไม่รู้นะก็ลาไปก่อนครับพวกเราใหม่ยุงข้าวพาเพลินเลยเลยเลยพี่ตรงทำเพลินเลยยุงข้าวพาเพลินเลยเลยลิ้นเลยนะพี่ตรงให้ได้ครับดีไม่ดีตรงนี้นะพี่5 4 3 2ยุงข้าวพาเดี๋ยวนี้พบกับอะพบกันใหม่ก่อนครับพบกันใหม่5 4ครับพบกันใหม่ครับกับรายการยุ่งข้าวพาเพลินนิ่มๆขอบคุณครับขอบคุณครับพี่